ไฮโซอี้สเปกเตอร์เองนะจ๊ะอายุ29ปีฉันเปิดร้านทำผมอยู่ข้างๆหอนี้เองละความฝันของฉันคือการได้เห็นทรงผมสวยๆของพวกเธอในทุกๆวันยังไงล่ะ นี่เธอน่ะขอถามอะไรหน่อยได้ไหมรู้จักทางไปหอพักนี้หรือเปล่าพอดีฉันหลงทางน่ะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเหรองั้นแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันไปหยิบกระดาษมาให้รออยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะ